ใกล้เข้าสู่ปี2024แล้วนะครับในปี2024นี้นะฮะในเดือนมีนาคมก็จะเป็นกำหนดที่ทางบริษัท Apple จะวางจำหน่ายแว่น AR สุดล้ำของเขานั่นก็คือ Apple Vision Pro นะครับมาร์คกูแมนนะครับได้ทำการออกมาบอกทุกคนว่าใครที่ต้องการจะซื้อ Apple Vision Pro ต้องรีบหน่อยนะครับเพราะว่ามันจะมีขายน้อยมากที่มาร์คกูแมนเขาพูดแบบนี้นะครับเพราะว่าเขาได้ไปตรวจสอบความพร้อมของ Apple นะครับว่าทั้งแผนการผลิตและจุดวางจำหน่ายสินค้ารวมไปถึงนโยบายทั้งหมดนะครับโดยปกติเนี่ย Apple จะมีการจัดงานอีเวนต์ช่วงเดือนมีนาคมด้วยช่วงหลังๆเนี่ยเขาไม่ได้จัดอีเวนต์ช่วงปลายปีอย่างเดียวนะครับเริ่มมีมีนาคมเพิ่มขึ้นมาซึ่งน่าจะเป็นช่วงที่เหมาะสำหรับการวางจำหน่าย Apple Vision Pro นะครับหลายคนก็เล็งกันอยู่นะครับเพราะว่างานเปิดตัวของ Apple Vision Pro เนี่ยโอ้โหฮือฮาเหลือเกินหลายคนก็อยากได้ใช่ไหมครับมาร์คกูแมนบอกว่าเนื่องจาก Apple Vision Pro เนี่ยเป็นอุปกรณ์ที่มีการออกแบบซับซ้อนและใช้เทคโนโลยีขั้นสูงมากมายน่าจะส่งผลให้ Apple เนี่ยมีความยากลำบากในการผลิตสินค้าออกมานะครับตอนนี้ตรวจสอบแล้วกำลังการผลิตในตลอดปี2024ผลิตได้ไม่เกิน 400,000 เครื่องและอาจจะต้องมีขายแค่ในสหรัฐอเมริกาเท่านั้นไม่กล้าขายที่ประเทศอื่นโทษนะฮะ Apple Vision Pro อัน 120,000ผลิตได้แค่ปีละ 400,000 เครื่องยังไม่เยอะอีกเหรอฮะเยอะแล้วนะฮะ 400,000 เครื่องอันละ 120,000 เนี่ยผมว่าไม่น่าคนอยากได้น่าจะไม่เกิน 400,000 คนนะผมว่าไม่น่านะมันน่าจะเหลือนะโอ้โห Apple จะทำเงินได้เท่าไหร่อ่ะ 120,000 บาทเนี่ยกับ 400,000 กับจำนวน 400,000 ที่ขายได้นี่มันเป็นเงินเท่าไหร่เป้ลองคูณให้ดูดิคือถ้า Apple ขายApple Vision Pro ตัวนี้หมด 400,000 ภายในปี2024นะครับ Apple จะได้เงินประมาณ 48,000 ล้านบาทครับเยอะมากนะโอ้โหเอาหน้าผลิตได้ 400,000 ก็ขายให้หมดก่อนเถอะนะฮะอุ้ยลำบากเลยนะฮะยิ่งแต่ก็ผมเชื่อได้ว่าคนที่ฟังข่าวนี้คืออาจจะมีหน่วยงานหรือภาคธุรกิจหรือใครก็ตามแต่ที่ทำงานด้าน AR ด้าน AI ด้านการประเมินผลแบบเชิงวิชั่นแบบนี้เนี่ยน่าจะเล็ง Apple Vision Pro ไว้แล้วคุณก็ต้องเตรียมตัวเลยว่าเฮ้ยมันจะมีขายน้อยมากนะครับแล้วก็จะขายเฉพาะในสหรัฐอเมริกาเพราะฉะนั้นเดือนมีนาคมคุณต้องเตรียมเลยที่จะเดินทางไปที่นู่นแล้วก็ไปแข่งแย่งกันซื้อไปตามหาว่าสาขาไหนยังมีนะครับต้องเตรียมไว้เลยนะครับเพราะว่าถ้ามันเกิดนิยมแล้วเกิดมีความต้องการเยอะขึ้นผมว่าก็อาจจะขายดีมากๆนะ 400,000 ก็อาจจะไม่พอเป็นไปได้ยิ่งทำให้ Apple รวยยิ่งขึ้นไปอีกโอ้สุดยอดจริง